ับลังห้วยมวลลึกสาน้ำหลากน้ำยามแลงเลือนตาบึงท้องนาสาวบ้านป่างามพึ่งละออโอ้สาวเอ๋ยไปเลยงามเท่าขอว่ากับเจ้าสักคำได้บ่หรือว่านรอหากสาวบ่สิพนมสารากินโอ้น้ำพองคลองสวรรค์บุพเพสิกสันบันดาลให้มาเยือนที่อยากอยู่ร่วมหอร่วมปลูกบ่อไถนาทำกินร่วมฝันจนวันสูญสิ้นหากจุกินจนสิ้นลมปราณอันน้ำพองของดินกินแควนขอนแก่นเมืองแค้นแห่งแดนอีสานไกลดวงใจไปนานคอยสาบานใจหักมันบ่ลืมบ่ลืมเอ้ยยังแลบไปมึงด้วยมึงมีสิวะอาการมันหนักนะหน่อยอ่ะโอ้ยอุ้ยตีนกูโอ้ยใจหน่อยดิว่าไอ้บุญมีง่ายดิมีอาการมันไม่ต้องเคี้ยวตั้งแต่มึงกลับมาจากอุบลนี่รู้สึกว่ามึงจะเปลี่ยนไปมากเลยนะความรักที่ลำน้ำมูลน่ะมึงลืมได้แล้วนี่มาลำน้ำคลองมึงหารักใหม่สิวะแล้วเดี๋ยวนี้มึงไม่เคยได้ซ่อมเลยถ้ามีงานขึ้นมามันจะไม่ได้เรื่องนะใช่ใช่แหละจับขาดอ้าวนี่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 ไอ้บุญมีแล้วเพลงที่มึงแต่งเนี่ยมึงร้องให้กูฟังหน่อยดิเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงรำคาญมาเป็นเพลงหมดเลยนะนี่อะไรวะเนี่ยไอ้พวกมึงนี่เสียมารยาทจริงๆเลยเอากูคืนมาไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงมาก่อนไอ้คนพูดไปเลยให้มันร้องจะคืนอะไรก็ได้แต่มึงต้องร้องเพลงที่มึงแต่งลำพันถึงสาวที่ลำน้ำมูลให้กูฟังก่อนจริงไหมวะเย้ยเย้หุ่นแมนพวกจั่วอ่านหมดแล้วกูนึกไม่ถึงเลยนะว่าวาทศิลป์ของมึงจะเยี่ยมยอดอย่างนี้เออเออใช่เฮ้ยเอาหน่อยนะนะเอาหน่อยเอาหน่อยเอามาไหนกูจะได้ร้องมาวะเนี่ยเฮ้ยพวกมึงก็ต้องรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนแล้วค่อยหอนเฮ้ยกูไม่ใช่หมาอีกมันเอาไปมันเล่งได้เลยเร็วเอาให้เริ่มเสียงแค้นเป่าเขาแห่
ันสาแววดังมาเหมือนเสียงสั่งจากสาวบนเหมือนบอกว่าเขาลืมเราแล้วลืมแล้วสัญญาระคนจนที่มีตัวพี่มองมนสาวเมืองอุบลน้องไม่กลับมาใจของน้ำสั่งหาไว้ลืมถึงอายเอ้าเฮ้ยแล้วมึงจะเลยไปไหนบุญมีจะลงน้ำมั้งวะห่วยนะดูมันอย่าคิดสั่นกูไหวบุญมีดิมันรักมากว่ะผู้หญิงคนเนี้ยมันสามารถกันจดหมายมาเป็นเพลงได้มึงคิดดูดิแล้วมันไม่เหมือนไอ้บุญมีคนเดิมเว้ยมึงอัดว่ะนั่นน่ะสิไอ้บุญมีคนเดิมอ่ะมันต้องร่าเริงสู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่นี่มันซึมกระทือตลอดวันตลอดคืนเลยว่ะเฮ้ยเรื่องนี้กูจัดการเองแต่ตอนนี้ไปหางานบ้านผู้ใหญ่ตึงก่อนว่าเขาจะตกลงหรือเปล่าไปไอ้บุญมีไม่ชวนไปด้วยหรอโอ้ไอ้บุญมีเราชวนไปอยู่แล้วแต่มึงก็ไม่ต้องไปข้าบุญสิเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาอยากถามว่ามึงจะไปขโมยไก่กูกินนี่เป็นแมวชิงไปกินไก่เอาของไปเก็บนี่เอาของกูไปด้วยโอ้โหมึงมีแง่เว้ยเอาซากกระแล้วแกซากมีแง่เว้ยถ้ามึงเก็บของเสร็จแล้วไปรอที่บ้านเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะอุ้ยต้องตีด้วยโอ้ยแม่เห็นกูหลอกมาเลยไม่ยอมให้กูไปด้วยไอ้พวกเชียร้อนใช่ไหมไม่ร้อนหรอกจ้าเช็ดให้สะอาดสะอาดนะเธอชาติหน้าเกิดมาจะได้สวยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะหน้าหน้าทองของอ้าวพ่ออ้าวหลวงพ่อใหญ่หน้าหน้าทองจะไปไหนอีกล่ะตั้งแต่แม่ตายไปอ่ะพ่อไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเฮ้ยนี่พ่อจะไปวัดจะไปนิมนต์พระเอาไว้ก่อนแล้วก็จะไปติดต่อจ้างไอ้พวกนักดนตรีมันด้วยพ่อแล้วพ่อจะเอาใครมาเล่นล่ะก็คิดว่าจะเอาพวกไอ้บุญมีมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้หน่อยจะได้มาเช้าๆดีลุงพ่อใหญ่พวกพี่บุญมีอ่ะถูกด้วยนั่นแหละสำคัญแถมยังเป็นคนบ้านเดียวกับเราด้วยใช่จ้ะใช่ใช่จ้ะพ่อแล้วอีกอย่างอ่ะตอนแม่อยู่แม่ก็ชอบให้พวกพี่บุญมีอ่ะมันเล่นงานที่แม่เป็นแม่งานทุกครั้งเลยตอนเนี้ยงานของแม่เองแม่คงชอบพวกพี่บุญมีนั่นแหละพ่อเชียร์กันจริงเอาพวกพี่บุญมีนะพ่อนะก็ได้ก็ได้แล้วของต้องยืมวัดอีกหรือเปล่าไม่ต้องแล้วล่ะพ่อรู้สึกว่าจะครบแล้วอ่ะขาดก็แต่พระงั้นพ่อจะไปยืมพระเอ้ยนิมนต์พระพ่อไปก่อนนะลูกนะจ้าโอ้ยโชคดีพระช่วยไว้ได้ที่พ่อตกลงเอาพี่บุญมีดีช่วยได้เร็วหน่อยสวัสดีอาผู้ใหญ่สวัสดีอาผู้ใหญ่สวัสดีสวัสดีสวัสดีอาจะไปสายเนี่ยแล้วพวกเองล่ะมาที่นี่ทำไมไม่เอาอาผู้ใหญ่บอกก่อนไหมไม่เอาไอ้ต้องบอกก่อนโอ้ยอาผู้ใหญ่บอกก่อนแม่ไม่ดอกเกี่ยงกันอยู่ได้โถ่ย
คือพรุ่งนี้เองว่างหรือเปล่าไอ้บุญเมย์อ๋อว่างจ้ะถ้าจะมาว่างก็เพราะต้องมางานอาบุญใหญ่นี่แหละเสือพูดทำไมล่ะคอยล้อเล่นน่ะล้อเล่นน่ะและเองคิดเท่าไหร่งานของอาผู้ใหญ่ฟรีฉันไม่คิดเงินหรอกโอ้ยมาผู้ขี้แต่ผู้รู้นะมึงเงินมาเอาดิโอ้คิดอะไรไม่ได้ฉันไม่เอาจริงจ้ะเอ็งต้องเอาเดี๋ยวเป็นบุญคุณแมน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 รู้ว่าเอ็งมีแผนเออโถอาผู้ใหญ่ทำไมคิดอย่างนั้นกับฉันล่ะเฮ้ยข้าต้องการเอาไว้ก่อนเพราะข้าน่ะมีลูกสาวเอ็งอาจจะมาทำดีเพื่อเอาไว้เป็นข้ออ้างกับข้าก็ได้มันก็แล้วแต่อาผู้ใหญ่จะให้ก็แล้วกันพูดอย่างนี้เขาค่อยสบายใจหน่อยพรุ่งนี้9โมงเช้ามาได้เลยพวกเองมันเลยอะไรนี่นางหนูเข้าบ้านยังไม่เสร็จพอเอ็งเสร็จธุระแล้วก็กลับได้แล้วเนี่ยไปสิไปไหนล่ะเข้าบ้านไปเหรอไปบ้านมึงสิไปด้วยกันนะไปจะไปกับพ่อแล้วบ้านกูอยู่นี่ตาผู้ใหญ่พี่บุญมีคงเสียใจแย่เลยเนาะจนอย่างพวกมึงกูไม่เอามาทำเป็นเขยหรอกไอ้หำเหิมเฮ้ยกูเรียกพวกมึงมานั่งหลับนะเว้ยพวกมึงช่วยกูคิดซะว่ากูจะทำยังไงดีอะไรล่ะครับตอนนี้สมบัติของกูก็จะหมดลงไปทุกวันแล้วโอ้หมดก็หาใหม่สิครับพี่สุรศักดิ์ปากมึงปากกูรู้แล้วว่าต้องหาใหม่แล้วจะหาด้วยวิธีไหนเล่าโอ้แม่นั่นสิครับเออพี่ก็ต้องรีบเป็นดองกับผู้ใหญ่เร็วๆแล้วทำยังไงอ่ะกูถึงจะได้คุณพัดน่ะมาเป็นของกูได้เร็วที่สุดอ่ะพี่ก็ต้องมันไปมาหาสู่บ้านผู้ใหญ่บ่อยๆจะได้ใกล้ชิดกับคุณพัดแล้วก็หาโอกาสขอแต่งงานสักทีแต่พี่ต้องหาตัวผู้ใหญ่ก่อนทำให้เขาไว้ใจและเชื่อว่ารักลูกสาวเขาจริงเยี่ยมเฮ้ยแต่ผู้ใหญ่ตึงน่ะแกห่วงลูกสาวแกมากนะเว้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงตอนที่พ่อพี่ยังไม่ตายพ่อพี่เคยช่วยเหลืออาผู้ใหญ่ไม่มากกับอีกแค่เรื่องที่จะเป็นดองกันอาผู้ใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธแหมเข้าล็อกเลยฉันได้ข่าวว่าอาผู้ใหญ่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่ก็ถือโอกาสเข้าไปสร้างพาวเวอร์ซะเลยว้าพี่หมีสมองเพชรไม่แล้วเจ๋งครับถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ยืนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำบลนี้มาถึง3สมัยหรอกครับผมเชื่อครับโอ้เช็ดระวังคลื่นนะครับตัวเล็กนี่ครับเงินช่วยงาน 50,000 บาทครับพ่อผู้ใหญ่แหมไม่น่าลำบากไม่น่าลำบากพี่สุรศักดิ์เลยล่ะครับไม่เป็นไรหรอกครับพ่อผู้ใหญ่เห็นมึงกินได้กูก็ปลื้มใจถ้ามึงกินหมดกูก็สลดใจไอ้สังเป็นไงจ๊ะพี่บุญมีกับข้าวอร่อยมั้ยจ๊ะอร่อยมากเลยครับคุณพัดกินได้กันมั้ยครับไม่จ้ะแค่เห็นหน้ากินน้ำปลาก็อร่อยอร่อยมากเลยพี่ถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะอ้าวพี่อ้วนไม่กินเหรอลาบหมูอร่อยนะไม่กินหรอกจ้ะหมูยอมไม่กินหมูอุ้ยเดี๋ยวก็ผอมแย่เลยเออพ่อผู้ใหญ่ไม่กลัวไอ้พวกหนุ่มนักดนตรีนั่นน่ะมันมาจีบลูกสาวเหรอฉันดูมันสนิทสนมผิดปกตินะไม่เป็นไรเด็กชาวบ้านมันคบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่แต่มันก็ไม่ดีชาวบ้านเขาเห็นเขาเขาจะตำหนิเอานะคุณพัดน่ะเป็นถึงลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแต่ทำตัวเหมือนกับผู้หญิงชาวบ้านธรรมดามันเสื่อมเสียมาถึงพ่อผู้ใหญ่ด้วยที่เลี้ยงลูกมาไม่เอาไหนขอบใจพี่มากที่สอน
รอเดี๋ยวติงต้องจริงๆพี่บุญธรทำไมไม่มาพร้อมพี่ทำไมตาไม่พร้อมจ้ะเดี๋ยวก็มาอ๋อเหรอจ้ะจ้ะยายพัดมานั่งกันอยู่นี่เองแขกมาตั้งนานแล้วน่าจะหาน้ำหาอาหารไปต้อนรับแขกบ้างยายเดือนกับยายจันก็เหมือนกันเข้ากันดีนะวันหลังก็จะมาให้คบกันเลยพ่อไม่ต้องเถียงไม่เป็นไรหรอกเธอฉันไม่ถือหรอกฉันรู้ว่าพ่อเธอติงตองจะบ้าเหรอว่าใครติงตองอุ้ยคือเปล่าจ้าจันเขาบอกว่าน่าจะมีลูกชิ้นปิงปองเลี้ยงแขกอ่ะมันพิเศษหน่อยอ่ะพ่อไปสิไป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 เฮ้ยเอ็งมีหรือวะลูกชิ้นปิงปองเห็นมีแต่ลูกชิ้นปิงปองเฮ้ยเอ็งก็เหมือนกันกินเสร็จแล้วเริ่มงานได้เลยอาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่งานนี้น่าจะมีลูกชิ้นติงตองเอ้ยลูกชิ้นติงตองอย่างจันก็ว่านะเดี๋ยวจะเอาขาบึงมาทำเค้นไอ้อ้วนไอ้ปากผ้าเจ็บแล้วก็ถูกเก็บไปทำลูกชิ้นหรอกไปนู่นแล้วเฮ้ยไอ้บุญมีเอ็งเห็นไหมวะคุณพัดเขามีทีท่าชอบเอ็งเห็นอยู่นะเว้ยลืมคนที่ลำน้ำมูลซะแล้วมาเริ่มต้นกับคนที่ลำน้ำพองนี่ดีกว่าน่าไอ้บุญมีเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอกทำไมวะคุณพัดกับพวกเราน่ะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแล้วเฮ้ยความรู้สึกที่มีต่อกันก็แค่เพื่อนเพื่อนฟันเพื่อนไม่ได้เหรอพวกมึงคิดมากไปเองเฮ้ยแต่กูเห็นคุณพัดแต่เขามองมึงด้วยสายตาที่พิศวาสนะเว้ยใช่กูว่ามึงพาไปเชื่อพิศวาสหลังเที่ยงคืนเลยดีกว่าไอ้บุญมีเออเฮ้นี่คนเรานะเว้ยดูตาก็รู้ใจว่าเขาคิดยังไงกับมึงไงบุญมีพราะลาคือหน้าต่างของหัวใจนี่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 เป็นคมไหมคมจริงจริงใช่เป็นกูหน่อยไม่ได้แค่เป็นกูอะไรกับเขาบ้างวะโน่นปะโถเอ้ยรู้ไหมเคลื่อนแจ็คสันเออมึงช่วยบอกหน่อยว่าผอมเออทำไมคุณยังกูเนี่ยจะมีใครเขาคิดอะไรมั่งไม่วัวคิดสิคิดว่าหุ่นยังมึงจะขายได้กิโลละเท่าไหร่พวกมึงขวางทางกูอ่ะไอ้หยดพวกมึงทำอะไรฮะพวกมึงจะหาเรื่องอ่ะถ้ากูไม่ทำแบบนี้จะมีเรื่องเหรออุ้ยไอ้แวนเฮ้ยมึงชกกูก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงชื่อไงจ่อยเฮ้ยมาไม่ได้กินกูหรอกนี่เฮ้ยด้วยน้องเต้เดี๋ยวมาดิอ้วนเฮ้ยแค่กูเหยียบไส้ดิลงไปบอกไปด้วยมึงจะได้ไม่ไหนพ้นเรื่องอะไรเตะมาไม่เอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยที่เผลอเนี่ยว่ะกลัวมึงปิดเก่งไม่ใช่เหรอไม่ปิดต่อไปล่ะจบทุยว่าแล้วเนาะผู้ไหนวะเสียศูนย์แล้วเว้ยขอซื้อมะม่วงหน่อยนะเดี๋ยวหยุดนี่โหรสชาติดีหลายมึงชิมดูอ่ะนี่เอาถ้าอร่อยถ้าถูกใจนะเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอาไปฝากเมียมึงเลยแล้วจ่ายเงินเองนะบาทว้าย
โอ้ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันนะมีอยู่5บาทเองอะมานี่ก่อนให้หมดไม่ได้งั้นเอาไปแค่นี้5บาทเนี่ยนะเฮ้ยไอ้เวรเรจริงไอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลูกคนเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องตีเข่าอย่างนี้ต้องตีเข่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหมดแล้วเฮ้ยมาไอ้มาที่ไอ้มาไอ้เล่นนะมาไปเล่นนะได้สองคนขอบใจเว้ยที่มาช่วยกูเปล่าคุณรถก็ถีบเข้ามาโอ้ยมาช่วยตายตายโอ้ยไม่รู้จะเหนื่อยมึงเมื่อไหร่วะเมื่อเหนื่อยหยุดเมื่อไหร่วะเอาแจ้งหนึ่งก็หนึ่งทีเอาแล้วกวาดไอ้หนุ๊กไอ้หนุ๊กมึงหยุดทีสิวะหนุ๊กหยุดทีนะครับเดี๋ยวให้กูเหยียบก่อนขอกูเหยียบทีเฮ้ยมาโอ้ยมึงจะวิ่งไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยคนโอ้ยสวยหลายทั้งรอบกูน้องโอ้ยจ้า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 ก็เหนื่อยนะเว้ยเฮ้ยนั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยปวดท้องนะมึงประกอบกูติดเนี่ยกูได้วะมึงจะวิ่งไหวเหรอเฮ้ยเจ้านายมาแล้วเว้ยใครวะโยฮะเองจำไม่ได้บุญมีคุณพัดน่ะเขามีเจ้าของแล้วดุด้วยถ้าไม่เชื่อคราวหน้าจะหนักกว่านี้ไดโนเสาร์พันนี้ดุจริงๆว่ะแต่กูว่าไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นเอ็ดเด้อถึงบ้านในมึงมียังวะเนี่ยไม่รู้พอพูดถึงพี่แล้วกูยังจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วโอ้ยไอ้ตอนมึงนำทางอุ้ยมันเตะเอามันเตะเอาอุ้ยมันเจาะยางกูมันรอดยางแตกโอ้ยอ้าวโอ้ยอุ้ยเฮ้ยบุญมีเรื่องไปทำอะไรมาเนี่ยฮะหรือใครรังแกพวกเองบอกแม่บอกแม่ใครบอกมาบอกสิว่าไงบอกบอกบอกจะเงยพ่อเข็มชิบหายไม่อะไรมากหรอกแม่คือฉันรักพัดและพวกไอ้สุรศักดิ์มันคิดจะมาแย่งไปจากฉันก็เลยเกิดเรื่องกันนิดหน่อยจ้าแม่ว้าวรับแล้วมันรักพัดแต่ป้ารู้หรือเปล่ารู้เปล่าเออบุญมีมีจดหมายที่เอกฉบับหนึ่งเฮ้ยเสือกนะกูอยากอ่านกูสังเกตการให้มึงก็เสือกหัวล้มจดหมายใครวะไม่รู้ทำไมเงียบไปเลยลูกป้าตาป้าป้าป้าจะไปเขียนว่าไงกูจะไปรู้ได้ยังไงวะฮะกูอ่านไม่ออกอะก็ไม่อ่านอ่ะกูก็อยากรู้มันการแต่กูอ่านไม่ออกหมาไม่อ๋ออะไรจะโง่ขนาดนี้วะป่านโอ้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันเลยจดหมายอะไรเอ้กูว่าจดหมายทวงหนี้หรือเปล่าวะเนี่ยมันใช่นะอย่างเนี้ยหมายทวงหนี้ทวงหนี้ไปใครมันทำไมวะเออใช่ใช่ใช่นี่แต่ถ้าเป็นกูนะถ้าเขียนว่าทวงอย่างเงี้ยหายกันใช่เป็นหนี้แต่ห้ามทวงเว้ยห้ามทวงมันเนี่ยทวงหนี้แน่ๆเลยเนี่ยใช่แต่ทวงต้องรู้ก่อนว่าเราจะให้หรือเปล่าอยากรู้จดหมายเขียนว่าไงทิ้งนั่นแล้วบุญธรจัดการใช่ใช่ใช่สบายกูสบายอยู่แล้วสิอ่านเลยอ่านเลยบุญธรอ่านออกเหรอมาออกแม่เอกสารเราอ่านเลยอ่านเลยพี่บุญมีลืมฉันเสียเถอะฉันแต่งงานแล้วกับหนุ่มนักธุรกิจอย่าตำหนิฉันเลยฉันไม่อยากลำบากลาก่อนเฮ้ยจากกี้เฮ้ยเขียนมาทำไมวะนี่มันแกล้งกันชัดๆดีกว่า
ยมันอยู่ที่ไหนวะอีเนี่ยฮะพาไปตกกันทีสิไอ้บุญธรมาเขาอยู่อุบลเอออยู่บนนู่นน่ะไปตอบสิบนเออแล้วกูฝากไว้ก่อนนะไอ้เกินไปป้าจะฝากไว้ธนาคารไหนล่ะป้าฝากที่มึงยอมดีดีไปงานอุ้ยเสือนี่นะสมน้ำหน้าผมจัดการแล้วพ่อผู้ใหญ่พวกมันจะได้รู้ซะบ้างว่าที่ไหนต่ำที่ไหนสูงดีมากและกำชับพวกมันหรือเปล่าว่าอย่ามาก่อแกะกับลูกสาวของฉันอีกบอกครับพวกมันอะกลัวกันจะล้นลานเลยเหรอผมเห็นก็สงสารมันเหมือนกันแหมพี่สุรศักดิ์นี่ช่างมีน้ำใจที่ดีแท้ฉันบอกตรงๆฉันไม่ชอบพวกมันเลยอนาคตพวกมันก็แค่นี้เจ้าดีกว่านี้คงไม่ได้แล้วหน่อยดันเสอะมาชอบลูกสาวฉันมันกำลังเล่นอยู่กับไฟนะไอ้พวกนี้นั่นน่ะสิพ่อผู้ใหญ่เรื่องไอ้พวกนี้เป็นหน้าที่ของผมเองคนอย่างพวกมันไม่เจียมสังขารทะเยอทะยานไฟสูงแต่รายได้ต่ำจริงๆผมจะทำให้มันสำนึกพ่อผู้ใหญ่นอนใจได้เลยถ้าพวกไอ้บุญมีมันมายุ่งอีกแล้วก็มันต้องเจอดีแน่ได้ยินพี่สุรศักดิ์ยืนยันอย่างนี้ฉันก็อุ่นใจมาฉลองกันหน่อยพ่อผู้ใหญ่แล้วคุณพัดไปไหนล่ะอ๋ออยู่บนเรือนเอาหน้าใจเย็นๆน้องมันยังไม่ชินอย่าเพิ่งไปเร่งรัดมันเลยครับพ่อผู้ใหญ่เพื่อความร่ำรวยของพ่อผู้ใหญ่และเพื่อความสุขของผมในอนาคตขอบใจขอบใจดื่ม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 อีกสักนิดไหมพ่อผู้ใหญ่พี่สุรศักดิ์ตกลงพี่กับฉันเนี่ยใครแก่กว่ากันเนี่ยฮะก็พอๆกันนั่นแหละพ่อโอ้แต่ตีนกาพี่เยอะกว่านะโอ้ยเบาๆสิกูเจ็บซี่โครงนะเฮ้ยกูบอกแล้วพวกมึงอะชอบหาเรื่องหาราวกันดีนะป้ามันมาหาพวกฉันเองพี่บุญมีแล้วป้าอ๋อมันไปที่น้ำพองแล้วมันเรื่องอะไรกันน่ะพี่บุญธรก็ไอ้สุรศักดิ์อ่ะมันฉันดูแล้วโอ้ยแล้วพี่บุญมีเขาไปที่นั่นทำไมอ่ะอ๋อคือมันจะไปโดดน้ำตายมั้งโอ้ยโอ้ยพี่บุญมีขาผมละป้าโอ้นั่นน่ะสิกูบอกแล้วต้องวิ่งอย่างกูนี่เข้าหูกูโอ้ยเป็นไงล่ะป้าเชื่อผมหรือยังว่าคุณพัดน่ะเขารักไอ้บุญมีแต่ไอ้บุญมีน่ะมันเสือกไม่รักเขาไปหลงอีบ้านั่นอยู่ได้ไอ้บุญมีเอ้ยมึงจะเอายังไงก็เอาแต่อย่าเอาข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็แล้วกันนี่ข้าไม่ชอบหน้าไอ้ผู้ใหญ่ตึงมันนี่ที่ป้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าให้บุญมีพาหนีหรอทำนองนั้นแหละใช่ใช่ใช่ทำนองนั้นแหละทำนองนั้นแม่ป้าเด็ดจริงๆเจ้าอ้าวอาบน้ำอย่านอนได้ดูตา
แค่ฟังความหวังไม่มีวี่แววเคยถนอมเจ้าดังดวงแก้วเป็นของเขาแล้วสิน้อแฟนเราเก็บความเศร้ากลับมามองภาพใจก็ยังยิ้มให้อ้ายบ่มีได้เปลี่ยนแปลงคือถูกแกงเจ้าของภาพล้วงผมไปให้เขาเชยชมบ่คิดเห็นดีได้บ้างข้างหลังภาพดินยังมีลายมือน้องเส้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์สลักด้านหลังน้องเขียนไว้เป็นคำกลอนพี่อ่านด้วยความมหาวรที่ภาพข้างมอนมาทวนความจำคำน้องตระหนักยามรักภาพนี้มีค่ายามจำพี่จ๋าพี่จ๋าพี่อย่าทำลายพอมอบภาพนี้ให้พี่ไว้ดูแทนกายไว้ทำไมแล้วใครทำลายใจกันเอ๋คนนั้นบ่มีความสัตย์ซื่อเขียนด้วยมือแท้ๆแต่ใจเจ้าสร้างหัวจำคำน้องเบาบอกว่าอย่าทำลายหมดความหมายแล้วลายสิ้นย้อนน้องเป็นคนหลวงรอคนหลวงรอThank you.
็นยังไงล่ะคราวเนี้ยไอ้บุญมีเชื่อหรือยังว่าคุณพัฒน์น่ะเขารักเอกจริงจังแค่ไหนเขาน่าจะเข้าใจนะว่ามันสิ้นสุดไปแล้วเฮ้ยนี่เขาโกรธมึงตรงที่ว่าตลอดเวลานะมึงไม่เคยแสดงความสนใจเขาเลยเป็นกูกลัวคิดมากรักเขาข้างเดียวแต่เป็นผู้หญิงด้วยมันน่าอายเว้ยรักผู้ชายแต่ผู้ชายเสือไปคิดถึงผู้หญิงอื่นเมื่อก็ปิดหน้ากูจังนี่พวกมึงพูดยังไงวะเนี่ยทำไมที่มึงพูดมาเนี่ยพูดเพื่ออะไรพูดเพราะเห็นใจกูเลือดสมน้ำหน้ากูกันแน่วะทำไมเชียร์ก็อย่าแช่งเลยว่าเพื่อนขอร้องทำไมน้อยใจไปได้ช่วยสิว่าถ้ามีโอกาสและก็โอกาสเขามึงก็มาถึงแล้วอยู่นู่นไงเห็นไหมคุณพัดมาแล้วขวัญใจไปตรงนี้เอาเลยไปสกัดไว้คุณพัดครับเลยแล้วเฮ้ยนี่คนตามไปสิตามไปเลยตามไปอย่าให้พลาดไปตามไปเลยนายสไลด์กูเอาตามใจพี่เดี๋ยวพี่ให้ตังค์กินนมนะไปกับพี่นะมีทางไปแล้วเว้ยเฮ้ยกูไปนะไปจ้ากูกับใครอ่ะกูกูไงไอ้ผีเน่ามึงไอ้โรงผู้ไปกูกันได้ไปเวรตายตัวเองเออดื้อมาผมจะมาช้อปปิ้งไงเข้าไปเลยร้านผมเองโอ้เข้าไปเลยของร้านเลยครับไปโอ้ไปเข้าประตูหลังมาซื้อของเปล่ามาหาเพื่อนไม่ซื้อของอ่ะไม่ซื้อไอ้โบนี่อ่ะมันนี่นี่ไอ้นี่นี่นี่เอากูแมวไม่ซื้อโบเอามึงโบกว่าหัวพุงเนี่ยโอ้โอ้สิพวกเดียวกันไปเลยคุณพัดครับคุณพัดครับคุณพัดฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณนะจะรับอะไรดีคะคุณพัดฟังผมอธิบายก่อนสิจะรับอะไรดีคะฉันไม่ฟังจะซื้ออะไรดีคะผมไม่ซื้อซื้อหน่อยไม่ได้หรอคะไม่ซื้อแล้วเข้ามาทำไมล่ะคะโธ่ผมกำลังง้อเขาอยู่คุณไม่เห็นเหรอเนี่ยอ๋อว่างๆมาง้อฉันบ้างนะคะเอ๊ะสายนี้คราวที่แล้วซื้อไปสายไม่ดีคุณฟังผมก่อนสิฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดธนาแล้วก็ไม่อยากจะฟังด้วยคุณต้องฟังก่อนไม่ฟังธนาคุณฟังผมหน่อยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังฟังธนาคุณฟังผมก่อนไม่ฟังเข้าไปกันแล้วตามไปตามไปฟังเพื่อนกูอยู่ในนี่ละก็คงจะเจอนะไอ้อ้วนใครอ้วนดิแม่ว่ายังไงก็ช่างกูเข้าใจมึงคนเดียวให้ดักแด่เถียงกันอยู่ได้หนวกหูจริงๆเอ้ยไซเรามีหรือเปล่าเนี่ยไซไม่ค่อยมาตรฐานเลยจริงคุณพัดเจอฟังผมก่อนสิฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ฟังคุณอธิบายคุณต้องฟังคุณต้องฟังผมก่อนไม่ฟังคุณต้องฟังไม่ฟังฟังไม่ฟังฟังก็ไม่ฟังแล้วตามให้กูฟังทำไมเนี่ยเฮ้ยไปผมขอโทษนะครับพี่โธ่เฮ้ยโอ้คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แหมบอกไม่ฟังมันจะตามมาให้ฟังถึงนี่ฟังยั่วหายฟังทางนี้สินค้าของเราลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ทุกชั้นทุกแผนกทั้งแจกทั้งแถมคุณพัดเสียวตามไปเลยพี่ตามไปเลยนั่นแหละตื่นเลยนี่ตามไปดูผลแพ้ไปยิ้มยิ้มกูยังมีสองตัวนี้พ้นไหมเนี่ยโอ้ชีวิตกูขอบใจมากดักแดบเพื่อนรักที่จะแบ่งหุ้นร้านนี้ให้เราเคลื่อนโอเคแล้ววันหลังเราจะมารับส่วนแบ่งมีพบก็ต้องมีจ๋าเพราะฉะนั้นลาก่อนแล้วก็ดักแด่เอ้ยเอ็งรออยู่นี่นะจะเสือกตามมาล่ะยืนรอใครครับ
นี่คุณคนผีทะเลเดี๋ยวคุณพัดเดี๋ยวก่อนสิครับคุณจะไม่ให้โอกาสผมอธิบายบ้างเลยเฉลยผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าความรู้สึกของคุณพัดที่มีต่อผมมันล้ำค่าเหลือเกินผมยอมรับว่าผมงมงายอยู่กับเธอคนนั้นจนไม่ได้คิดว่าคนที่รักผมอยู่จริงๆและไม่เปลี่ยนเป็นอื่นเลยก็คือคุณพัดยกโทษให้ผมนะครับต่อไปนี้ผมรู้แล้วว่าผมควรจะทำอะไรบ้างและปฏิบัติต่อคุณพัดยังไงหวานยกโทษให้ผมนะครับค่ะเย้โอ้ตกลงกันแล้วเข้าใจด้วยรักเฮ้ยดีด้วยเข้าใจกันแล้วอ่ะเดี๋ยวจับมือสนุกกันจริงนะกูเคยบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้ห่างจากคุณพัดซะเพราะคุณพัดจะเป็นของใครไม่ได้เพราะพรุ่งนี้คุณพัดจะต้องรับการสู่ขอจากพี่สุรศักดิ์อุ้ยอาผู้ใหญ่และพี่สุรศักดิ์เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปถามอาผู้ใหญ่ดูสิไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้จะไปไหนยัง
สิคุณพัดแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครเป็นผู้ชนะผมเป็นก็เหมือนกันไม่ได้เรื่องเลยพวกมันเยอะกว่าฉันเตือนพวกมันแล้วอะแต่คุณพัดก็มาขวางตลอดไอ้ฉันก็กลัวจะโดนคุณพัดก็เลยโดนพวกมันกระทืบแทนและฉันอุตส่าห์บอกแล้วว่าพี่จะไปสู่ขอคุณพัดกับอาผู้ใหญ่แล้วคุณพัดเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเขาบอกว่ายังไงคือเขาบอกว่าตกลงใช่ไหมอยู่แล้วเขาก็ดีใจหรือเปล่าแล้วคุณพัดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถอยแว่นกูกับเราดีใจมันจะเป็นเพราะไอ้บุญมีนั่นน่ะที่ทำให้คุณพัดลังเลไอ้บุญมีระวังคนอย่างมึงน่ะเงาหัวไม่มีพอจะเปิดผ้าบานเนี่ยอ้าวยายพัดจะไปไหนล่ะลูกจะไปด่าในสุรศักดิ์ของพ่อสักหน่อยเย้ยไปด่าก็ทำไมล่ะฮะพ่อพ่อเห็นหนูเป็นตัวอะไรอ่ะพ่อนี่จะยกให้ใครก็ได้พ่อไม่เคยถามหนูเลยนะเฮ้ยนี่ยายพัดฟังพ่อก่อนหนูไม่ฟังเอ๊ะยายพัดฉันจะเอาใหญ่แล้วพ่อทำอะไรไปเพื่อความสบายของลูกในอนาคตคุณสุรศักดิ์น่ะเขาพร้อมทุกอย่างเงินทองชื่อเสียงแล้วเขายังแต่หนูไม่ได้รักเขานี่หนูไม่ได้รักเขานี่พอกระไรพวกเต้นกินลำกินอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่รู้ล่ะยังไงซะแกก็ต้องรับมั่นคุณสุรศักดิ์เขานี่พ่อห้ามเถียงพ่อรู้นะพ่อกำลังทำอะไรอยู่นี่พ่อทำไมพ่อใจร้ายนังลูกคนนี้เงินไม่เอามันจะเอากล่องมาแล้วชุบจริงๆสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ใครสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่สวัสดีพี่สุรศักดิ์เชิญครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญครับเชิญนั่งเชิญนั่งแหมมองไกลๆเมื่อกี้นึกว่าลุงมาเยี่ยมแหมชอบล้อเล่นอยู่เรื่อยวันนี้ดูหน้าตาอิ่มเอิบสดใสมีอะไรเหรอเดี๋ยวจะมาถามว่ายังไงคืออะไรป้ามาเลยมีหวังไหมพ่อไม่ต้องห่วงยายพัดน่ะไม่กล้าขัดใจฉันอยู่แล้วเยี่ยมใครบอกล่ะพ่อเฮ้ยดังไปเมื่อกี้ดังไปในเมื่อคุณพ่อกล้าทำร้ายจิตใจของลูกลูกก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องเพื่อสุขภาพจิตของลูกเองนี่คุณสุรศักดิ์คุณแก่คราวพ่อของฉันแล้วนะเอ้ยฉันไม่เคยถามว่าใครแก่ไม่พ่อบอกแล้วอย่าเรียกฉันว่าพี่เอานะรับรองฉันจะต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์นั่นแหละวันนี้พี่กลับบ้านไปก่อนขอฉันคิดหาวิธีสัก 2-3 วันแล้วจะไปหาที่บ้านจริงนะคุณพ่อจริงสิครับนี่เอาสินสอดไปครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จนะอีก3เท่านี้เอ้าอย่างเงี้ยยิ่งสำเร็จใหญ่เลยงั้นฉันกลับก่อนนะพ่อจะเชิญจ้ะพี่เชิญวันนี้ผู้ใหญ่ครับเดินดีๆดูป้ายด้วยนะจ๊ะเอ้ยหมาดุผ่านอย่าส่งเสียงดังเฮ้ยพี่คิดว่าคุณพันก็จะยอมไหมไอ้ตาสุรศักดิ์กับลูกน้องนี่เดี๋ยวพ่อเขาจัดการเองนะพ่อเขาไม่ทำไมไปเอ๊หรือว่าเขาจะไปบอกพี่บุญมีกันเถอะไปแจ๊บไปเร็วสิไปเร็วๆหน่อยโอ้ยเว้ยบุญทอนหัวมึงใหญ่มึงบุ้งขึ้นเต็มเลยมึงดูดิมึงดูนี่ดูดิเอา
มีเห็บหรือเหาเนี่ยตัวเท่ากันเลยแม่กูขอรอหน่อยวะทำไมเดินกับจันทร์ตื่นมาสักทีเตี๊ยดิเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเองกันนะว้ายพี่บุญมีมานู่นแล้วพี่บุญมีว่าตายยากจริงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยมานู่นแล้วเดินจันมาแล้วข่าวล่ามาเร็วเป็นไงคุณพัดเขาว่ายังไงบ้างครับคือเขาคุณพัดต่อตกลงรับมั่นใช่ไหมโอ้ยเอ้ามองหน้ากันอยู่ได้มันไม่เคยเห็นกันหรือไงฮะบอกสักทีสิไอ้บุญมีมันรอคำตอบอยู่ฉันไม่ได้ยินพวกเขาคุยกันหรอกแต่ตอนกลับน่ะพวกมันพูดกันว่าเดี๋ยวพ่อเขาจัดการเองแหละดูท่าทางพวกมันน่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะถ้าเป็นแบบนี้ต้องถูกอาผู้ใหญ่บังคับแน่เฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันคลุมกระสอบชนกันชัดๆเฮ้ยเขาเรียกคุมถุงชนไอ้ควายว่าโอ้มึงเลิกเถียงกันได้แล้วไอ้บุญมีมันกำลังใช้ความคิดอยู่เฮ้ยเอางี้นี่ไปบอกกับแม่มึงเลยว่าไปขอคุณพักกับอาผู้ใหญ่เรื่องนี้ไม่ยากหรอกไม่ให้แม่มึงขอบ้างสิว่าคุณพักก็มีใจกับมึงอยู่แล้วถ้าคุณพักก็ตกลงนะอาผู้ใหญ่ก็ห้ามไม่ได้ใช่ป่าวใช่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 มันต้องอย่างงี้เรียบร้อยอยู่แล้วไปไหนวะฮะเฮ้ยไปแล้วไอ้บุญมีเฮ้ยขอน้ำญาติบ่ยังเป็นคนแต่
ลงชัยโยชัยโยชัยโยไม่ตกลงไอ้บุญมีมึงมองตัวมึงสิว่าคู่ควรกับลูกสาวกูไหมแน่ผู้ใหญ่นี่พูดฉับก้นก้นยังไงก็มองดูแล้วถึงได้มาขอไงโอ้ยฉันไม่ได้หมายถึงแม่บุญล้นเปี่ยมนี่ๆๆฉันให้ไอ้บุญมีเนี่ยมันดูตัวมันก็ไอ้บุญมีมันลูกค่ะข้าดูแล้วถึงได้มาขอไงห่วยโอ้บ้ามาขอลูกสาวเขานะไม่ใช่มาหาเรื่องเขาอะเออถูกพูดถูกดูแล้วก็ไปดูใหม่นะฉันน่ะเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านฐานะน่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะหาว่าคุยการจะมีลูกเขยสักคนเนี่ยมันต้องให้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแม่บุญล้นจะมาขอลูกสาวฉันน่ะมันแพงนะแล้วจะเรียกสินสอดเท่าไหร่บอกว่าสิผู้ใหญ่ฉันจะหามาให้ทอง50บาทเงินสด 500,000 แหวนเพชร1วงเอาน้ำงามๆประเภทจนแล้วไม่เจียมตัวคิดจะมาขอลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอย่างฉันกูชกผู้ใหญ่เสีย 500,000 ก็เอาละวะโอ๊ยผู้ใหญ่กูอยากรู้มันกันว่าชกหน้าผู้ใหญ่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นมั้ย 500,000 เหรอเฮ้อ 500,000 มึงจะขายลูกสาวซื้อคอนโดหรือไงวะฮะอย่าห้ามกูอย่าปล่อยมาห้าแล้วนะลุกขึ้นมาเลยโอ้ยเป็นไงเนี่ยเอาไปเลย500,000นะเอาไปเดี๋ยวจ้าทองอีก50 บาทแล้วนี่ก็แหวนเพชรอีก1 วงเรือนหองามอีก1 วงพอแล้วป้านี่พ่อของฉันนะเอ็งดูพ่อเอ็งสิก็จะขายเอ็งกินทำไมเอ็งไม่ว่าพ่อเอ็งมั่งล่ะยังไงก็พ่อของฉันนะป้าทำเกินไปละพี่บุญมีพาแม่ของพี่กลับบ้านก่อนเถอะโอ้ดีๆลูกพ่ออยู่ใกล้ตีนด้วยบ้านนะคะเรื่องถึงกำมันจักรวรรดิทำไม่ได้ไปอำเภอไปกันถึงจังหวัดมันว่าแม่ทำเกินไปนะก็ใช่สิแม่เฮ้ยนี่ใหญ่ลูกเวนไปเข้าข้างกูเลยป้าเย็นทำไมก็มันพูดหน้าไต่มาใช่หน่อยดูถูกคนจนคนจนมีสิทธิ์ไหมครับโอ้ป้าเก่าเป็นหน่อยนะป้าเก่าป่ะเก่าใช่ก็กูมันคนรุ่นเก่านี่โว้ยมึงไม่ต้องไปเอาไอ้เท็จแม่จะหาให้เองใหม่ให้สวยกว่านางพัดอีกโอ้ยแม่ดีว่าจะหาเมียให้มึงใหม่ว่ะแล้วมึงจะทำยังไงวะจนสองคำแต่ทุนกุ้มใจแทนมึงจริงๆเว้ยโอ้ไม่หรอกแม่ขอบใจนะฉันเชื่อแม่ไม่เอาก็ไม่เอาเออมันต้องอย่างนั้นสิลูกเลือดอีสานเรามันเจ้มจนอยู่แล้วเข้มข้นป้าเออเข้มข้นแต่ว่าแม่ไม่ต้องหาฉันใหม่หรอกนะฉันไม่เอาหรอกฉันก็ไม่เอานะป้าฉันก็ไม่เอานะป้าเฮ้ยไอ้บุญมีก็ดีเหมือนกันเว้ยเอ็งจะได้อยู่กับแม่นานๆไงเออดีใจเอ้ยดีใจจังไอ้บุญมีแม่มึงบ้าไปแล้วเฮ้ยนี่ไอ้บุญมีมึงจะหยุดจริงๆเหรอวะฮะเฮ้ยกูก็พูดเอาใจแม่กูไปอย่างนั้นเองแล้ววะนั่นไงกูนึกแล้วว่ามึงต้องฟอร์มมึงอย่าฟอร์มบ่อยนักนะกูขี้เกียจทำอารมณ์ตามเออว่าแต่ว่ากูต้องหาทางอธิบายให้คุณพัดเข้าใจว่าพ่อเขาก็พูดเกินไปจะโกรธเราไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาจะเตะกันแมนอยู่เฮ้ยเรื่องนี้กูจัดการเองนี่เอาอย่างนี้นะทำตามแผนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รูปอย่างนี้แจ๋วเลยสด 500,000 มันใส่พัวเต็มหน้าแหวนเพชรน้ำงามมันใส่พลากเต็มโหนก
ทอง50บาทมันใส่โผล่เต็มเบ้าโอ้โหผู้หญิงอะไรมือหนักชิบหายเลยโอ้ยดีนะมันไม่แถมเรือนหออีกหลังหนึ่งดาวไม่มีดอกพ่อจ้ามากินน้ำใบบัวบกซะก่อนจะได้หายช้ำในไงจ้าโอ้มันแสบหัวเราะยอพ่อเลยหนูเปล่าหรอกจ้ามากินอีกหน่อยนะพ่อนะทางสะดวกโล่งไหมวะขอบใจนะลูกนะที่เป็นห่วงพ่อโอ้ป้าอย่าไปไหนเลยนอนเถิดหนูจะไปต้มข้าวต้มให้ดีเฮ้ยฮะนั่นมาขันแรกมันเลยนี่มือตกมาเอามาใหม่เลยครั้งนี้ไม่พลาดนั่นนี่เฮ้ยเอาใหม่ไม่ต้องแล้วซื้อมือมึงตกกูเองเฮ้ยขี้คุยมึงเงาให้ได้นะแม่นๆนะเว้ยวันไม่มีพลาดช็อตเฮ้ยเสียงกูใหญ่นี่วะวันโอ้ยใครวะโอ้ใครรอบทำลายโอ้เหรอนี่ตัวกูกลัวกูแม่แล้วนะใครอ๋อไอ้พวกเวนมึงเจอดีนะไหนไม่แม่นสิโนฮาแม่นก็มึงอีกจะอยู่ทำไมล่ะเคนเถอะมึงให้ดิ้วปืนพ่อเป็นอะไรเหรอไม่รู้ใครพ่อคิดว่าต้องเป็นพวกไอ้บุญมีแน่พ่อก็พูดเรื่อยเปื่อยอาจจะเป็นพวกเด็กๆมันเล่นกันก็ได้จ้าโอ้ยยายพัดเด็กที่ไหนจะมาเล่นดึกดื่นป่านนี้เพราะว่ามีชัดต้องเป็นพวกมันแน่แน่อ้าวยายพัดยายพัดไปไหนอะไม่ระยำอีบ้าเอ้ยใครจะบ้าไปขอมึงแต่งงานจนก็จนกูก็หลงคิดว่ามันจะเป็นคนรวยทุยจะอุ้ยใครพี่ก็อีผู้หญิงที่ลำน้ำมูลที่อุบลไงมันจะให้กูไปขอมันน่ะตัวกูเองก็จะไม่มีจันแดกอยู่แล้วจ้าหน้าพี่บอกมันต้องคุณพัดโว้ย มันถึงจะคู่ควรกับคุณหน่อย จริงไหมวะใช่จ้ะพี่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแห่สาวก็สวยหนุ่มก็หล่อพวกมึงเนี่ยไม่เคยปฏิเสธกูเลย ไอ้พวกมันจะสอบพ่อ อุ้ย ขาดใจก็โดนอย่างเธอนะจ๊ะสมควรจะลงไปอยู่ในถังขยะยี่ทิ้งเลยเหรโดนต้มโดนตุ้น
บอกมาสิไม่มีเล่นใดจะดวงใจให้ความอบอุ่นจะเอื้อชูดูแลเฝ้ารักให้ทารุณตกกระป๋องแน่บุญมีแต่กรรมมันบังว่ะเนาะแมนหยีเฮ้ยเหยื่อฮะกูนึกออกแล้วอ๋อแต่กูลืมว่ะโอ้ยกูนึกว่าอะไรไอ้ว่าเฮ้ยกูนึกได้แล้วนี่ๆๆกูนึกได้แล้วแต่กูไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนอ่ะมาอะไรมันช่วยเริ่มต้นให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเริ่มเองได้กูเริ่มเองได้คือว่ามึงเป็นพระเอกหนังอินเดียแล้วก็คุณพัฒน์นั่นแหละก็เป็นนางเอกหนังอินเดียเหมือนกันนี่มึงหมายความว่ามึงจะให้กูน่ะบรรยายเป็นเสียงเพลงเหรอแล้วเอาผู้ใหญ่ล่ะมึงจะไปไว้ไหนไหนมึงต้องบอกกูหน่อยสิบอกเฮ้ยไม่ต้องร้องนานก็ได้นี่เฮ้ยก็ร้องเบาๆสิวะโธ่ร้องเบาๆแล้วเขาจะได้ยินเหรอไอ้ควายไอ้เรื่องนี้ไม่ยากนะพวกเราก็ไปกันแต่หัวค่ำหน่อยแกเฝ้าดูอาผู้ใหญ่ไว้พออาผู้ใหญ่เข้านอนก็บรรเลงเพลงรักเลยเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าอาผู้ใหญ่หลับแล้วว่ะเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ยากมึงนะไอ้อ้วนเฝ้าอาผู้ใหญ่ไว้ถ้าตื่นแล้วก็ให้สัญญาณทันทีวันเรื่องนี้มันยากว่ะเอาหน้าช่วยดูหน่อยว่าเพื่อนไม่อย่างนั้นพลายพวกนั้นแน่ใช่ใช่เอาหน้าอ้วนเพื่อเพื่อนน่ะน้อยกว่านี้ได้ยังไงนั่นสินะเอาเอาเอาวะเพื่อ
าสอนให้เขียนนักเรียนทุกคนยังเข้าใจแต่ฉะไหนวันนี้ครูช้ำหนักถูกเขาสอนเรื่องรักเลยต้องน้ำตาหลั่งไหลฟังคำสะกดคำว่ารักไม่เคยเข้าใจเคยถือแต่ตำราคอไก่เรื่องของหัวใจไม่เคยรู้เลยอยากจะเอ่ยอยากถามนักเรียนว่าครูสอนวิชามีคนร้องไห้บ้างไหมต้องปวดหัวใจอยากถามออกไปแต่ก็อายนักเรียนเขียนสอจำกระดานดำให้ท้องผู้ยืนอยู่หน้าห้องก็อย่าห้องให้สวมใจโอดกันไว้ว่าตัวใหญ่อยากอายเด็กพวกนักเรียนยังเล็กย่านว่าเป็นบ้ามาก่อนนั้นสนุกสนานสอนเด็กๆนักเรียนภาคเพียรหัวใจเบิกบานเดี๋ยวนี้ลูกประชาบาลเพียรรักไม่ผ่านทรมานโศกเศร้าเราสอนเด็กสอนด้วยความจริงใจเดี๋ยวพ่อก็ตื่นหรอกรู้ว่าไม่จริงพ่อน่าจะช่วยสอนฉันปริญญาที่ได้รับมานั้นเขาให้ฉันมีมาดูอยู่เนี่ยเรื่องเจ้าชู้นั้นครูไม่ว่าโอเคยมาเสียที่ป่าตาโอเรียนรักก้าวหน้าโอ้ยังกล่าวรู้แล้วกูอยู่ไม่ตื่นสอนบอกได้แต่ก่อไก่ก่อกาปริญญาความรักบอกว่าพ่อผมยอมก่อแดงวันดีกับพ่อวันดีจะกลับเหรอจ้ากลับแล้วจ้าเฮ้ยปืนไว้ปืนไปแล้ว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 กูเตือนแล้วหมดเสื้ออย่าไปไหนเฮ้ยไหนวะไหนอย่าด้วยพ่อห้ามอีหนูอย่าห้ามเฮ้ยพ่อจะยิงกระบาดเข้าบ้านเถอะเข้าไปแล้วไปกล้ามาลุกของเห่าไปเถอะพ่อไปโอ้โหเยี่ยมจริงๆพี่ตบลูกปากหลุมไม่มีหมูกเลยสวัสดีครับพ่อไหว้พระเถอะพี่ไม่รู้ใครพี่ใครพ่อแล้วพ่อไปโดนอะไรมาน่ะก็โอ้โหก็เดินชนประตูนะจ้าแล้วนี่พ่อจะไปไหนล่ะก็ตั้งใจมาหาพี่สุรศักดิ์นี่แหละมีอะไรพ่อไอ้พวกนั้นมันมาละลานอีกหรือยังไงมันก็ทำนองนั้นแหละคือเมื่อวันก่อนไอ้พวกนักดนตรีพเนจรมันให้แม่ของมันมาขอยายพาร์ทฮะแล้วคุณพ่อเอ้ยไม่มีทางหรอกฉันปฏิเสธมันไปแล้วโอ้ยแต่ดูอาการของยายพาร์ทน่ะจะสนใจพวกมันอยู่นะอ้าวแล้วฉันก็หมดหวังอะสิโอ้ยฉันอุตส่าห์เตรียมสินสอดเอาไว้แล้วด้วยยังหรอกยังพอมีหวังเลี้ยงมันมาไม่เคยรุนแรงกับลูกเลยทำไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพายายพัดไปเที่ยวที่ตลาดโน่นและทางพี่ก็ให้สมุนไปทวงเงินฉันให้ยายพัดมันได้ยินถ้าเป็นว่าฉันเป็นหนี้พี่แล้วหาเงินมาใช้ไม่ได้
ฉันจึงจำเป็นต้องยกยายพัดให้พี่ดีไหมโอ้เยี่ยมหัวแหลมจังเลยพ่อโอ้ยปู่ดีไว้เนี่ยครับพ่อครับพ่อตกลงตามแผนนี่นะครับคุณพ่อแล้วอย่าลืมเรื่องสินสอดนะพี่สุรศักดิ์แน่นอนชัวร์ปาดเลยจ้าโอ้ยมันก็ปาดอยู่แถวเนี้ยไม่รู้พ่อเป็นอะไรทำไมไม่พูดไม่จาเลยป่ะเราไปกันเถอะป่ะพี่เอาผู้ใหญ่มาพี่มาแล้วอ๋อเอาผู้ใหญ่เชิญครับเชิญตรงนี้เลยครับขอบเชิญนั่งเรียบร้อยไหมครับพ่อโอเคทำตามแผนได้เลยพี่สุรศักดิ์โอ้เฮ้ยผมมึงเดินงานได้เลยป่ะครับพี่เอาไว้เร็วนี่นี่พ่ออย่าเรียกฉันว่าพี่ได้ไหมทำไมเราจะเขินอ่ะคนมันเคยนับถือนับถือกันเลยชนแก้วกันหน่อยนะชนแก้วไม่สั่งแก้วใหม่ให้เหรอแก้วนี้นะเออแก้วไหนก็เหมือนกันนะโอ้ได้ยุ้ยโอ้โหแซ่บเฮ้ยอยู่ได้ไงเจอแล้วสวยไหมไซส์ที่ต้องการสวยดีนะคุณพัดอัพจะไม่ได้มาด้วยเหรอครับมาแต่แยกกันแล้วทำไมมีธุระอะไรเหรอพี่สุรศักดิ์เขามีธุระอาผู้ใหญ่นิดหน่อยครับมีธุระอะไรก็ไปหาเขาสิมาหาพวกฉันทำไมผมไปหาแล้วไม่เจอเพราะแกชอบหลบหน้ามันอยู่เรื่อยทำไมพ่อจะต้องหลบหน้าพวกแกพี่สุรศักดิ์ให้ผมมาถามเรื่องนี้ว่ามันจะใช่สักทีพวกแกเอาอะไรมาพูดพ่อฉันเนี่ยเหรอจะเป็นหนี้แกอาผู้ใหญ่ได้ก็เล่นการพนันเสียเลยยืมเงินพี่สุรศักดิ์ไปใช้หนี้ 500,000 แล้วก็นัดว่าอีก3วันจะมาใช้คืนแต่จุดป่านนี้ก็ไม่มาคืนสักทีพี่สุรศักดิ์ก็เลยให้พวกผมมาถามว่าจะผลัดอีกหรือเปล่าคุณพัดช่วยฝากไปบอกอาผู้ใหญ่ด้วยก็แล้วกันให้เรากลับพ่อนะพ่อเราปรึกษาพี่บุญมีกันดีกว่าป่ะมันเป็นความจริงหรือเดือนจริงจ้ะพี่ฉันได้ยินมากับหูเลยล่ะเป็นไปในจังหนาวะอะไรสิอาผู้ใหญ่ติดกรรมพนันเหรอโอ้แพ้พวกมันหรือเปล่าอาผู้ใหญ่ขี่เหนียวจะตายจะกล้าเล่นเสียเป็นแสนเป็นล้านชุนเออแมนแมนดูแต่บุญเนี่ยลุงผู้ใหญ่ดูหงอยหงอยปีนะโอ้หงอยดิมันน่าจะไปได้นะพี่อะไรวะถ้าเป็นจริงคุณพัดต้องยอมแต่งงานแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บุญมีนี่มีข่าวผู้หญิงเขาวอนหาคู่ว่าเฮ้ยอ้าวไอ้บุญมีไปไหนอ่ะบ่ฮู้เฮ้ยอุ้ยไม่รู้ครับป่าไอ้เวนวอนซะแล้วไม่ล่ะลีภัยกันเถอะป่ะมันไปไหนวะพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเศร้าเศร้าไงป้ารู้จักไม่เศร้าเศร้า
เป็นเศร้าเออมันเศร้าเรื่องอะไรวะเฮ้อช่างมันเถอะคนรุ่นใหม่ต้องไม่เศร้า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 แล้วป้าว้ายผีน้ำอ้าวทำไมอ่ะไปเตียงนอนอะไรวะมองแล้วหลานเป็นผีน้ำซะแล้วตายเหี้ยวเศร้าเศร้าเศร้าลอยเฝ้าคอยแต่เธอหัวใจพร่ำเพ้อเธออยู่ที่ไหนน้อเธออยากพบตัวเธออยากเห็นหน้าเธออยู่แห่งไหนหรือกลายลืมคำสัญญาดวงใจเราไร้ค่าใจเออใจเธอเอ่ยใจเดินบนฟ้าเฝ้าแต่เธออยากพบตัวเธออยากเห็นหน้าเธอดวงใจเรารักจนล้นใจฝากลมบอกไปฉันสุดจะเหงานักเอออยากพบตัวเธออยากเห็นหน้าเธอคำคืนนั้นฉันเคยเขียนเธอสองเราคำคืนนี้ฉันเศร้าเดียวดายขาดคู่หมายแรมละไม่เห็นมาหรือพบรักใหม่เธอจะอยู่แห่งไหนเมื่อคอยซองคุณน้องเอาเหล้านะขอเข้าหน่อยเอาพวกเราเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอ้ยเข้ามาเลยเข้ามา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 ขอบคุณมากค่ะยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มให้พี่สุรศักดิ์เขาหน่อยแหมสองคนยังกินของไปอยู่เชิญเลยครับเชิญเชิญเร็วๆนี่จะไม่ทันกินเลี้ยงอ้าวเจมี่ข้างในข้างในข้างในไปนั่งข้างในเลยไม่ต้องเกรงใจ
โอ้ลูกบ้านมากันครบเชียร์อ๋อพี่สุรศักดิ์ยินดีด้วยนะครับที่ให้เชียร์ขอซอยไปเก็บข้างในก่อนเชิญเชิญเชิญครับเชิญจริงๆเลยเชิญข้างในเลยนะจ๊ะจริงจริงอ๋อสวัสดีจ้าพี่สุรศักดิ์พี่สุรศักดิ์ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะนี่มาอะไรกันเธอเป็นใครรู้จักเธอไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยพี่พูดอะไรอ้าวก็นี่น่ะเหรอที่พี่บอกจะมาเตรียมผู้ใหญ่ไปสู่ขอดาก็รอพี่จนหมายความว่ายังไงอ่ะนั่นสิลองเล่าให้ฟังหน่อยสิโอ้โหคุณพัดจะไปพูดกับเขาทำไมวันนี้วันมงคลของเรานะจ๊ะไล่ออกไปสักสิ้นเรื่องไปออกไปนี่เธอหยุดนะงานชักกร่อยไม่กร่อยพ่อไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นะแม่ฉันลงทุนจัดงานไปเยอะนั่นเองโอ้คืออย่าตาขวางอย่างนั้นสิคุณพัดเธอรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอค่ะที่ตูเขาเป็นอะไรกับเธอเนี่ยบอกมาเลยหนูเป็นอะไรกันพูดให้ชัดเป็นพ่อของเด็กในท้องนี่ไงเธอพร้อมเหรออย่างนี้ล่ะที่หมายความเป็นยังไงกันไอ้พี่สุรศักดิ์ฮะคือช่วยตอบหน่อยจะไปเชื่อมันนะฉันอยู่ที่นี่ตลอดฉันจะมีอะไรกับเธอได้ยังไงมันจะมีเหตุผลนะพี่เชื่อพ่อเข้าใจแต่ว่ามีอะไรหนูฮะมันยังไงกันเนี่ยนะแล้วนี่ใครอ่ะดูสักใครอ่ะเปล่าแล้วเอาแหวนคืนป่ะโอ้ยน่าเสียดายโอ้ยอ้าวลูกพัดไปซะแล้วลูกพ่อใครอ่ะคุณสุรศักดิ์เอาไงทำไมทำอย่างนี้ล่ะไอพี่สุรศักดิ์ไอ้นักต้มตุ๋นไอ้สารเลวใช่ลูกบ้านย้ำใหญ ไปไหนอ่ะป้าพี่มึงมีไปไหนล่ะพี่บุญธรพี่มึงมีไปไหนล่ะต่อไปเนี่ยบ้านนี้ไม่มีคนชื่อบุญมีอีกแล้วเขาไปไหนอะบอกฉันนะพี่ลูกโปรดตัวพี่มันอยู่ลำน้ำพองลำน้ำพองมาหาพี่แล้วค่ะ
คุณพัดทุกอย่างจบสิ้นแล้วล่ะหมายความว่าค่ะพัดพร้อมแล้วผมขอให้สัญญาว่าจะรักคุณพัดจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ขอให้ลำน้ำพองจงเป็นสักขีพยานในความรักของพี่